ผมขอย้อนกลับมาเรื่องของใบสด43นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะที่บอกว่าสสก้าวไกลหนีทหารหรือเปล่าโอ้เป็นประเด็นใหญ่เนาะมีคุณจิรัตน์กับคุณสุพนัทใช่ไหมที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับล่าสุดทางคุณวิโรจน์ ลักษณะอดีศรนะครับในฐานะที่เป็นประธานกมท.ทหารก็เดินทางไปพบกับบิ๊กทินสุทินคลังแสงคือไปหาถึงที่เลยเจ้ากระทรวงกลาโหมนะครับจริงๆอ่ะเรื่องหลักที่จะไปพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณสุทินเนี่ยคือเรื่องของโครงการพลทหารปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้ในประเด็นคือใบสดมันสำคัญมากกับพี่อาร์มใบสด43เนี่ยตอนนี้มันเป็นประเด็นดราม่ามากนะครับว่าสรุปแล้วสสก้าวไกลหนีทหารหรือไม่หรือมันมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่มีการทุจริตใบสด43นี้สามารถซื้อได้หรือไม่คือจริงๆเมื่อวานเนี่ยพอฟังคุณวิโรจน์ก็เหมือนไม่ได้จะเข้าข้างอะไรแบบก้าวไกลเนาะหมายถึงว่าไอ้เรื่องใบสดที่มันเป็นประเด็นนะคุณวิโรจน์บอกว่ามันก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติถ้ามันมีการซื้อขายจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องไงก็เพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้ใบสด43เนี่ยถ้ามันถูกต้องจริงๆนะต้องมีลายเซ็นครบถ้วนนะมีการลงลายนิ้วมือนะแต่ปรากฏว่าหลายคนก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะของผมไม่มีนะลายนิ้วมือไม่มีนี่มีแต่ลายเซ็นแล้วแบบนี้ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตรวจสอบนะครับโดยคุณวิโรจน์ ลักษณะอดีศรนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกมท.การทหารสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็บอกว่าหลังจากเข้าหารือกับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าในที่ประชุมเป็นการพูดคุยที่เข้าใจบทบาทซึ่งกันและกันซึ่งในอำนาจนิติบัญญัติหรือทางด้านของกมท.ทหารเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่แล้วทางคุณสุทินในฐานะเป็นสสและเป็นสสอาวุโสนะครับก็เข้าใจบทบาทของทางกมท.เป็นอย่างดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่านับจากนี้การขอข้อมูลข้อเท็จจริงใดๆกับทางกมท.มายังหน่วยงานของกองทัพจะได้รับการประสานงานที่แนบแน่นใกล้ชิดรวมทั้งได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นนะครับคุณวิโรจน์ยังบอกด้วยว่ามีเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่รัฐมนตรีตกปากรับคำสนับสนุนและก็ร่วมการดำเนินโครงการพลทหารปลอดภัยซึ่งถือเป็นข่าวดีให้กับคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งตัวพลทหารเองโดยจะดำเนินการโครงการนี้ก่อนการจับใบดำใบแดงที่จะถึงนี้จะมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อสกัดกั้นการกระทำที่ออกนอกลู่นอกทางและอาจผิดหลักมนุษยชนส่วนกรณีที่คุณจิรัตน์ ทองสุวรรณ สส ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกลกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารแล้วก็ใบสด43คุณวิโรจน์บอกนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยยินดีตรวจสอบในเรื่องนี้ซึ่งทางกมท.ทหารนะครับทำหนังสือถึงพลโททวีพูล ริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรียบร้อยแล้วว่าให้ส่งเอกสารทั้งหมดทั้งปึกเนี่ยมาให้กรรมาธิการตรวจสอบและประสานงานกับกองพิสูจน์หลักฐานด้วยนะครับได้ยินที่เสียงคำร่ำลือถูกไหมครับว่าจะมีศัสดีจำนวนหนึ่งผมขออนุญาตไม่เหมารวมแล้วกันนะครับที่เอาเอกสารของทางราชการไปหากินลายเซ็นจริงแล้วก็ให้กับบอกกับประชาชนที่ต้องการสด43ว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจสุจริตชนทั่วไปพอได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นทหารก็หลงเชื่อถูกไหมครับแล้วพอเอาเอกสารมาดูลายเซ็นจริงกระดาษที่ได้มาก็จริงเปรียบเทียบกับเพื่อนก็เหมือนจริงถามจริงครับสุจริตชนจะไปรู้ได้ยังไงว่าของปลอมหรือของจริงโดยคุณวิโรจน์ก็บอกว่าเตือนคุณจิรัตน์เรียบร้อยนะครับว่าให้นำเอกสารไปตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะขอใบสด43ในเล่มเดียวกันและในปีเดียวกันของคุณจิรัตน์มาตรวจสอบด้วยแล้วก็จะส่งกองพิสูจน์หลักฐานด้วยว่าเนื้อกระดาษเป็นเนื้อกระดาษเดียวกันและปีเดียวกันหรือไม่เบื้องต้นขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมให้พิสูจน์ว่านายทหารที่เซ็นชื่อเหล่านั้นมีตัวตนจริงหรือไม่นะครับขณะที่บิ๊กทินคุณสุทินก็ให้สัมภาษณ์หลังจากพูดคุยกับคุณวิโรจน์นะครับบอกว่าเรื่องการทุจริตใบสด43เป็นนโยบายที่ต้องกำชับกับศาสดีทุกอำเภอไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นส่วนกรณีมีการร้องเรียนเรื่องของใบสด43ของคุณจิรัตน์แล้วก็เริ่มลามไปยังสสในพรรคคนอื่นๆของก้าวไกลเนี่ยนะครับทางคุณสุทินก็บอกว่าอยากให้มองเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องของพรรคฝ่ายค้านหรือรัฐบาลนะครับผมอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลคุณจิรัตน์ก็เป็นเรื่องของคุณจิรัตน์ไปไม่ใช่เรื่องของพรรคของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบก็ของกองทัพก็เป็นองค์กรของกองทัพก็ทำหน้าที่ตรวจสอบไปทุกคนน่ะนะตรวจสอบฝ่ายค้านได้ก็ต้องตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลได้เรื่องอย่างนี้แต่มาเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องคุณจิรัตน์ก็เป็นเรื่องบุคคล คือตอนนี้สังคมให้ความสนใจว่าเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่าจากกรณีที่สสก้าวไกลออกมาเปิดโปงเรื่องของกองทัพแบบนี้แล้วมามีเรื่องของสสก้าวไกลหนีทหารเบี่ยงเบนประเด็นหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันนะครับส่วนกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็บอกว่ามีหลายกระทรวงถูกตบทรัพย์จากนักร้องเรียนซึ่งหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหมมีถูกตบทรัพย์ด้วยหรือไม่นักข่าวถามแบบนี้คุณสุทินก็บอกว่ากลาโหมไม่มีนะพร้อมกับหัวเราะแล้วก็บอกว่าถึงมีก็ตบไม่ได้หรอกกระทรวงกลาโหมเพราะเราน่าจะรู้ทันอยู่นี่บอกแบบนี้นะฮะ